The Aztecat Institute ใช้ในปี2015ในชื่อภาษาไทยวิญญาณหลอนเฮี้ยนสุดนรกแต่ผมขอตั้งชื่อว่าปริศนาสถาบันหลอนน่าจะเหมาะกว่านะครับเป็นหนังแนวเหนือธรรมชาติเป็นหนังนอกกระแสที่ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบสารคดีมีการนำกล้องวิดีโอมาตั้งแล้วผู้เล่าเรื่องนะฮะจะพูดคุยกับกล้องวิดีโอตรงๆครับตัดสลับกับภาพฟุตเทจจากกล้องวงจรปิดกล้องวิดีโอกล้องแฮนดี้แคมแล้วก็นำภาพมาร้อยเรียงกันเป็นเรื่องราวนับเป็นหนังที่มีการเล่าเรื่องที่มีความน่าสนใจครับวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้มันก็คือวิธีการแบบหนังแนวฟาฟุตเทจนั่นแหละครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนะฮะก็ขอให้ติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับวิญญาณหลอนเฮี้ยนสุดนรกหนังเราเรื่องย้อนกลับไปในปีทศวรรษที่70สถาบันวิจัยชื่อ Aztecat นำโดยเคลลี่เวสศึกษาเรื่องราวสิ่งเหนือธรรมชาติโดยเฉพาะความสามารถพิเศษของบุคคลเช่นการใช้พลังจิตการเคลื่อนย้ายวัตถุการอ่านใจคนการมองทะลุหรือการใช้ตาทิพย์เป็นต้นจากที่เขาศึกษามานานแต่ก็ไม่มีคนใดที่สามารถแสดงความน่าสนใจออกมาได้อย่างพิเศษบางคนที่เขาศึกษาและคิดว่าใช่แต่พอรับหลังแล้วก็ใช้เทคนิคบางอย่างเข้าช่วยจึงไม่เป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาผู้อื่นแต่แล้ววันหนึ่งจูดิธวินสเตดถูกนำตัวเข้ามาศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ในชั้นแรกเธอก็ดูเหมือนบุคคลทั่วไปที่เคยถูกนำเข้ามาศึกษาก่อนหน้านี้แต่พออยู่ไปสักพักจูดิธเธอก็สามารถแสดงความสามารถพิเศษที่มีความแตกต่างและพิสูจน์ได้ว่าสิ่งนั้นคือความสามารถเหนือธรรมชาติที่แท้จริงเช่นเธอสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่หลังกำแพงได้เธอสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่ผู้ทดลองนั้นถือไว้จากด้านหลังที่มีฉากกั้นได้เธอสามารถสั่งให้ลูกเต๋าแสดงผลออกมาตามที่ผู้ทดลองต้องการได้เธอสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ในระดับที่มีความรุนแรงหรือแม้แต่สั่งให้ระบบการทำงานของหัวใจของสัตว์สามารถหยุดเต้นได้ตามต้องการในชั้นหลังจูดิธก็มีอาการเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นั่งเมอลอยเหมือนคนไม่มีสติไม่สามารถสื่อสารกับทีมนักวิจัยได้และพลังของเธอก็เริ่มรุนแรงยิ่งขึ้นจนเกินกว่าควบคุมบ่อยครั้งที่ปล่อยพลังจิตออกมาโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวสร้างความเสียหายอย่างมากมายจนสถาบันวิจัยไม่สามารถควบคุมเธอได้อีกต่อไปจึงจำเป็นต้องติดต่อไปยังรัฐบาลให้เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องนี้แล้วรัฐบาลก็เข้ามาศึกษาจูดิธวินสเตดอย่างละเอียดเพื่อดูว่าเธอมีพลังพิเศษในด้านไหนบ้างซึ่งจูดิธเองก็มีพลังหลายด้านแบบไม่สามารถระบุได้รัฐบาลศึกษาเธออย่างไร้มนุษยธรรมและทดลองเกินขอบเขตอย่างให้ทายชื่อคนในโทรศัพท์ที่บุคคลนั้นอยู่ห่างไกลออกไปอีกเมืองนึงทดลองให้เธอใช้พลังจิตสั่งหยุดระบบการหายใจของคนที่อยู่ห่างไกลออกไปและทุกครั้งที่มีการทดลองเช่นนี้มันก็เหมือนกับเอาพลังชีวิตของจูดิธไปด้วยจูดิธเหมือนกับซากศพที่เดินได้ยังไงอย่างนั้นเลยครับมาถึงตอนนี้ทีมนักวิจัยจากสถาบันแอติคัสก็รู้แล้วว่าตัวแทนจากรัฐบาลต้องการจะทำให้จูดิธกลายเป็นอาวุธร้ายแรงที่สามารถสั่งฆ่าใครก็ได้โดยใช้พลังจิตโดยหวังผลทางการเมืองของประเทศเป็นหลักและยิ่งมีการทดลองมากขึ้นก็ยิ่งทำให้จูดิธมีสภาพทรุดโทรมมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันแต่แล้วเรื่องเลวร้ายก็เกิดขึ้นกับทีมนักวิจัยและทีมจากรัฐบาลอย่างคนใกล้ตัวของพวกเขาบางคนก็ล้มตายแบบฉับพลันนอกจากนี้ดูเหมือนว่าจูดิธยังสามารถติดต่อกับคนที่ตายไปแล้วได้อีกด้วยตอนนี้แม้แต่จูดิธเองก็ไม่สามารถควบคุมพลังของเธอได้อีกแล้วเธอสร้างความหวาดกลัวให้กับทีมงานเป็นอย่างมากทีมงานจากรัฐบาลต้องใช้การช็อตไฟฟ้าและลมแก๊สเพื่อควบคุมเธอเอาไว้และเมื่อยิ่งศึกษาขึ้นไปเรื่อยๆทีมรัฐบาลและทีมวิจัยจากสถาบันก็เริ่มรู้แล้วว่าพลังของจูดิธนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่พลังจิตแบบธรรมดามันคือพลังอันเลวร้ายจากบางสิ่งบางอย่างที่มีความน่ากลัวเข้าควบคุมเธอพวกเขาคิดว่าพลังที่เธอได้มันนั้นคือพลังจากปีศาจหรือซาตานทีมวิจัยได้ตัดสินใจเชิญบาทหลวงเข้ามาทำพิธีไล่ปีศาจแต่นั่นคือการตัดสินใจที่มีความผิดพลาดและมันส่งผลจนเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นในสถาบันวิจัยแห่งนี้สิ่งนี้ทำให้ทีมงานบางคนที่ยังรอดชีวิตฝันร้ายมาตลอด30ปีให้หลังเลยทีเดียวแล้วเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่ว่านั้นคืออะไรและจูดิธคืออะไรกันแน่ก็ขอให้ทุกท่าน
ไปหาหนังเรื่อง The Atticus Institute วิญญาณหลอนเฮี้ยนสุดนรกได้เองเลยนะครับ The Atticus Institute วิญญาณหลอนเฮี้ยนสุดนรกนะฮะใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบสารคดีรวมถึงการนำภาพฟุตเทจต่างๆจากก้อนต่างๆนะครับมาเรียงต่อกันเพราะเขาต้องการจะให้คุณดูรู้สึกถึงความสมจริงสมจังราวกับว่าเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นจริงๆครับนอกจากนั้นในช่วงต้นของเรื่องมีการบอกเล่าเรื่องราวการก่อตั้งสถาบันเรื่องราวและชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับมันเลยสร้างความน่าเชื่อถือว่าสิ่งที่เราดูอยู่นั้นมันคือเรื่องจริงมันคือของจริงที่เขาถ่ายเก็บมันเอาไว้เมื่อ40กว่าปีที่แล้วในช่วงท้ายเรื่องหนังได้เล่าถึงผลกระทบและความเป็นอยู่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเราดูหนังเรื่องนี้จึงมีความโน้มเอียงไปทางที่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงทศวรรษที่70และนี่คือความพิเศษของเทคนิคแนวภาพยนตร์ฟาวฟุตเทจนั่นเองครับหนังได้เชื่อมโยงถึงเหตุการณ์ในช่วงศตวรรษที่70ซึ่งโลกก็อยู่ในช่วงภาวะของสงครามเย็นมีการบรรยายว่าสหภาพโซเวียตรัสเซียได้พบกับบุคคลที่มีพลังจิตที่มีความเก่งกาจสามารถทำในสิ่งที่เหลือเชื่อได้ส่วนสหรัฐอเมริกาจึงจะเป็นจะต้องค้นหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษแบบนี้บ้างเพื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้นำไปต่อกรกับสหภาพโซเวียตรัสเซียดังนั้นการทดลองการใช้พลังจิตของจูจิตของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงไปเป็นอย่างโหดร้ายและทารุณอย่างไร้มนุษยธรรมก็เพื่อเอาชนะสหภาพโซเวียตรัสเซียได้นั่นเองการทดลองนี้นะครับหากเรามองดีๆมันก็สามารถมองย้อนกลับไปในช่วงที่สหรัฐอเมริกาแข่งขันทางด้านอวกาศกับสหภาพโซเวียตรัสเซียนะครับซึ่งตอนนั้นสหภาพโซเวียตรัสเซียก็สามารถส่งสิ่งมีชีวิตออกไปนอกโลกได้ก่อนอเมริกานั่นเองครับอเมริกาก็เลยจะเสียหน้านะฮะก็เลยรีบทำการทดลองทำการวิจัยจนสามารถส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้นั่นเองครับและเรื่องการเหยียบดวงจันทร์นั่นนะฮะไม่รู้ว่ามันจริงหรือเท็จกันแน่นะครับซึ่งก็ต้องไปติดตามรับชมหรือหาอ่านเอาเองนะครับซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยครับทั้งหมดทั้งมวลนั่นนะครับทำให้ The Atticus Institute จึงเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่สะท้อนความหวาดกลัวของผู้คนในช่วงสงครามเย็นในช่วงปี1945ถึง1989ได้เป็นอย่างดีนะครับที่โลกต้องเผชิญในช่วงเวลานั้นก็มีแต่ความหวาดกลัวนะครับโดยเฉพาะข่าวลือของฝ่ายเสรีนิยมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่ปล่อยข่าวโคมลอยใส่กันไปมานะฮะตั้งแต่เรื่องเหนือธรรมชาติอาวุธสงครามอาวุธชีวภาพไปจนถึงเรื่องวิทยาศาสตร์และเรื่องนอกโลกนะครับสิ่งเหล่านี้ได้ครอบงำจิตใจของผู้คนจำนวนมากจนเกิดความหวาดกลัวภัยร้ายในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับหนังสะท้อนภาพเหล่านั้นออกมาสู่ตัวละครของจูดิธที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเธอทำอะไรได้บ้างและไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองครับในด้านความน่ากลัวและความสยองขวัญและการสร้างความหวาดระแวงให้กับคนดูนั้นถือว่าหนังทำได้ดีมากเลยนะครับทั้งนี้เป็นผลมาจากการใช้มุมกล้องและการแสดงภาพแบบฟุตเทจจากกล้องวงจรปิดหรือกล้องวิดีโอแฮนดี้แคมต่างๆจากหลายมุมมองนะฮะมีการย้อนภาพบางภาพที่ผู้กำกับต้องการให้เห็นว่านั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงครับเช่นโต๊ะหรือสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้หรือภาพเหตุการณ์เหนือธรรมชาติจากเทปวิดีโอเป็นการบันทึกในการทดลองนะฮะรวมถึงการบันทึกเสียงแสดงถึงความหวยหวนเสียงกรีดร้องของตัวละครครับทั้งหมดนั้นมันสร้างความน่าขนลุกให้กับเราได้อย่างไม่น้อยเลยนะครับมันน่ากลัวกว่าการมีผีออกมาเป็นตัวเป็นๆอีกซะด้วยนะครับ Leigh Kilstead รับบทบาทเป็นจูดิธการแสดงของเธอช่างเฉียบขาดจนเราแทบไม่รู้สึกเลยว่านั่นคือการแสดงครับเราเชื่อว่าภาพทั้งหมดที่เราเห็นในหนังก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนจริงๆนะฮะดังนั้นในเรื่องการแสดงสำหรับเธอแล้วผมถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่หนังเรื่องนี้มีเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาอังกฤษเสียงพูดเป็นภาษาอังกฤษครับแม้ว่าจะหาเวอร์ชั่นที่มีซับไตเติ้ลไทยได้นะฮะแต่เนื่องจากเป็นหนังที่เน้นบทสนทนาการพูดคุยของตัวละครเป็นหลักนะครับดังนั้นจึงมีบทพูดที่ค่อนข้างมากมีการสนทนาที่เยอะเราฟังหรืออ่านแทบไม่ทันเลยฮะหากอ่านข้ามหรือฟังข้ามในบางช่วงนะครับเราอาจจะไม่เข้าใจความหมายสำคัญของเรื่องไปเลยก็ได้ครับและถ้าหากใครชอบหนังแนวหนังผีหนังสยองขวัญที่เน้นจังหวะตกใจผมคิดว่าคงไม่เหมาะกับหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่ทางนั้นเลยฮะแต่ถ้าใครชอบการคาดเดาชอบการเซอร์ไพรส์ตลอดทั้งเรื่องแล้วก็ชอบดูอะไรที่มีความสดใหม่ผมว่าเรื่องนี้น่าจะเข้าทางเลยครับและก็ขอแอบบอกไว้ก่อนนะครับหนังเรื่องนี้มันมีวิธีการเล่าเรื่องแบบฟาวฟุตเทจซึ่งใครหลายคนบอกว่าเข็ดกับวิธีการเล่าเรื่องของหนังแนวนี้นะฮะเพราะกล้องมันเวียงๆใสๆนะครับ
แต่เรื่องนี้มันค่อนข้างจะนิ่งครับเพราะมันเป็นกล้องวงจรปิดซะส่วนใหญ่เลยนะครับดังนั้นเราดูหนังเรื่องนี้ได้แบบสบายๆเลยครับ The Ethicat Institute นับเป็นหนังนอกกระแสที่มีความน่าสนใจในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่หนังค่อนข้างจะหาดูยากสักหน่อยนะฮะซึ่งถ้าใครอยากจะหารับชมก็สุดแล้วแต่ความสามารถในการค้นหาก็แล้วกันนะครับดังนั้นทางซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ The Ethicat Institute วิญญาณหลอนเฮี้ยนสุดนรกเอาไว้ที่ 6.5 เต็ม10คะแนนครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ